กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่เกมการ Station Simulator นะครับผมถึงเวลาแล้วครับผมวันนี้เราจะมาเปิดร้านล้างรถกันนะครับผมโอ้โหว่าแล้วก็เปิดร้านเลยฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเปิดให้บริการเฮ้ยผมต้องไปเรียกลูกจ้างก่อนครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้นะครับผมตัวเกมมันจะมีบั๊กเยอะเหลือเกินนะครับผมเฮ้ยผมว่าผมจัดร้านดีแล้วเนี่ยโอเคปุ๊บก่อนอื่นนะครับผมเรียกพนักงานก่อนเลยเอมิลี่เฮ้ยผมว่าให้คนอื่นมาคิดตังแทนดีกว่าว่ะไม่ไหวนะครับผมคุยกับคนนี้ดีกว่าให้คนนี้นะครับผมเข้ามาเป็นพนักงานแคชเชียร์แล้วก็เอมิลี่นะครับผมเองไปเติมน้ำมันก็แล้วกันนะปุ๊บนี่ผัดหน้าที่กันนะครับผมแล้วก็ไปซ่อมรถแล้วก็ตะลุงคนนี้ก็ไปเติมน้ำมันรถอยู่นี่ปุ๊บแล้วก็ไปซ่อมรถครับผมโอเคครับผมมาว่าแล้วก็รุยครับผมเปิดให้บริการไหนดูดิมีลูกค้ามายังยังไม่มีลูกค้านะครับผมตอนนี้เฮ้ยจานบินนี่โอ้โหแบบมีสักลำมั้ยเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเฮ้ยผมว่าจะมีจานบินมาตกอยู่แถวนี้อีกสักลำหนึ่งนะฮะจะได้เอามาประดับร้านเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูจานบินกันดีกว่าครับผมเฮ้ยจานบินเฮ้ยนี่คือซุ้มดีแดงนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะให้เราสร้างมาเพื่ออะไรครับผมไอเนี่ยเฮ้ยอะไรวะขอไม่ตกใจเฮ้ยเอ้าเข้าไม่ได้แล้วก็ให้เราวาร์ปกลับด้วยนะครับผมให้ตายเถอะเฮ้ยเนี่ยดูตรงนี้เซฟปุ๊บมีจานบินตกก็ยังตอนนี้ปุ๊บเฮ้ยยังไม่มีจานบินวะเฮ้ยโอเคปุ๊บไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ร้านล้างรถกันดีกว่าเฮ้ยดูสิว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเปิดให้บริการล้างรถเลยนะครับผมตอนนี้เปิดแล้วชแวบนี่โอเคครับผมก่อนอื่นต้องเข้าไปตรวจสอบร้านก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้เฮ้ยลูกค้ามาแล้วว่ะเรามีพนักงานเติมน้ำมัน2คนนะครับผมน่าจะเอาอยู่นะผมว่าส่วนร้านตรงนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเราเก็บขยะก่อนนะครับผมเพื่อความสะอาดไปปึ๊บโยนทิ้งไปเลยโอ้โหขยะเหม็นเน่าเลยครับผมตอนนี้เก็บขยะก่อนโชมาต้องช่วยกันนะครับผมคนไม้คนมือนะฮะเฮ้ยมีคนมาล้างรถแล้วหรือยังเนี่ยยังไม่มีนะฮะก่อนอื่นปุ๊บทำความสะอาดห้องน้ำนี่ป้าบโอ้โหโอเคสะอาดครับผมนี่ปลดล็อกรางวัลความสำเร็จมันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าร้านเราไม่ต้องสะอาดเป็นอันดับหนึ่งนะฮะไหนดูดิเฮ้ยลูกค้าไปไหนกันหมดวะเนี่ยเฮ้ยลูกค้าในโรงรถมีคนซ่อมรถครับผมไหนดูสิพนักงานเราเป็นไงบ้างโอ้พนักงานเราก็พร้อมนะครับผมนี่พร้อมให้บริการอย่างเต็มที่ไอ้แล้วคนล้างรถไปไหนหมดวะเนี่ยสงสัยเขาจะมาตอนกลางวันหรือเปล่ากลางคืนไม่มีใครมาล้างรถนะฮะเอาเอมิลี่ทำงานดีๆได้เหรอเฮ้ยเมื่อวานนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยให้ตาเถอะคิดเงินลูกค้าที่ช้ามากๆเลยลูกค้าคอมเพลนมาเยอะมากๆเลยนะครับผมไอ้ตรงนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเข้าเลยมันไปไหนกันหมดวะหรือว่าเราเปิดร้านตรงกลางคืนโอ้โหตีสามเปิดไม่ยังดึกเลยเฮ้ยแล้วที่ล้างรถเราเป็นไงบ้างตอนนี้ยังไม่มีรถมาให้บริการเลยโอ้ให้ตายเถอะไม่เป็นไรครับผมเดินไปก็เดินมาในระหว่างนี้เราเอาปลาไปให้น้องเค้กดีกว่าวะเฮ้ยเปิดฝาท่อเอ้ยน้องเค้กวันนี้เอ้ยป๋ามีปลาเอามาให้นี่ไหนน้องเค้กอยู่ไหนนี่มีปลามาให้กินด้วยกินไหมไม่เห็นจะกินเอ้ยจะกินแต่ขยะเอ้ยกินไหมเอ้ยปลาไม่กินนะครับผมน้องเค้กจะกินแต่ขยะไอ้บ้าเอ้ยไหนดูซิตรงนี้มีขยะหรือเปล่าต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมไม่งั้นท่อน้ำมันจะตันนะฮะมากลับขึ้นไปด้านบนดีกว่าปึ๊บนี่ชะแวบโอเคโหยแมงหวีแมงวันบินให้หึงเลยเฮ้ยแล้วบริการล้างรถแล้วอ่ะมันยังไม่เห็นมีคนมาใช้บริการเลยแล้วก็คนซื้อของก็ไม่มีนะครับผมไปไหนกันหมดวะเนี่ยลูกค้ามีแต่คนมาเติมน้ำมันกับซ่อมรถนะฮะในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เอ้ยนี่ครับผมผัดหน้าที่กันเฮ้ยมาแล้วคนมาซื้อของแล้วเฮ้ยรายแรกครับผมไหนเช็คได้ถังขยะเป็นไงบ้างโอเคครับผมสะอาดดีนะฮะเนี่ยไอ้บั๊กต้นไม้เนี่ยเมื่อไหร่เขาจะแก้สักทีวะเนี่ยโอ้โหผมเล่นมาตั้งนานแล้วเนี่ยเห็นไหมต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่เนี่ยเห็นไหมอันนี้ต้นใหญ่เห็นไหมอยู่ดีแม่งหดเหลือต้นแค่นี้เนี่ยดูดินี่มันนานแล้วเนี่ยไอ้บั๊กเนี่ยไม่แก้สักทีเลยคือผู้พัฒนาเขามองไม่เห็นจุดนี้หรือไงวะไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยเดินติดไหมมึงเดินติดอีกแล้วอ๋องั้นไฟนี้เป็นปัญหาครับผมไฟนี้เป็นปัญหาต้องออกครับผมเฮ้ยคุณลูกค้ามึงเดินไปทางอื่นก่อนได้ไหมขอร้องเดี๋ยวผมจะแก้บั๊กให้ครับมึงไปทางอื่นก่อนมึงไปทางอื่นก่อนเนี่ยมันติดโคมไฟครับผมเอานี่เอ้ยทำไมตั้งแต่อัปเดตใหม่นี่ไอ้นู่นก็ติดไอ้นี่ก็ติดอันนี้ผมเก็บเข้าเลยครับผมไม่ต้องสวงสว่างมาแล้วฮะอยู่กันแบบมืดๆอย่างงี้แหละฮะนี่เก็บไปเลยความสวยงามไม่ต้องเก็บให้หมดโอเคมั้ยยังติดอีกมั้ย
เฮ้ยมันน่าจะมีแบบโคมไฟแบบห้อยๆนะครับผมมันถึงจะแก้ปัญหาการแบบเดินติดนะฮะโอเคตรงนี้โล่งดีมั้ยหายเยี่ยมเฮ้ยๆๆล้างรถมาแล้วเอ้ยขอโทษทีครับผมคุณลูกค้าผมกำลังยุ่งอยู่เลยอ่ะเอ้ยเอ้าโทษทีผมเปิดอยู่ครับผมเปิดอยู่อย่าเพิ่งไปคุณลูกค้าผมขอโทษผมผิดพลาดเองครับผมหยุดคุณลูกค้าอย่าเพิ่งไปผมจะล้างให้ณบัดนี้แล้วครับผมคุณลูกค้าคุณจะไปไหนคุณลูกค้าโอ้ไอ้บ้าเอ้ยผมดันไปกดตรงนี้เอาไม่เป็นไรครับผมคนเราเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะฮะอ่ะตอนนี้ระหว่างนี้ก็ทำความสะอาดร้านไปก่อนเฮ้ยอ่ะไม่มีพนักงานทำความสะอาดก็ต้องทำเองนะฮะหวังว่าคงจะไม่มีใครเดินติดนะครับวันนี้ปั๊บอ่ะถูไถ่ไถ่ชมแอปนี่เออให้มันคิดอุ้ยเหม็นขยะเน่าปุ๊บเก็บก่อนครับผมปั๊บโชว์เก็บด้วยความรวดเร็วชมแอปไหนตรงไหนเน่าอีกปุ๊บเก็บขยะก่อนปุ๊บอย่าให้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นในร้านเราเฮ้ยปุ๊บลูกค้าเรารถมายังยังไม่มานะครับผมเมื่อกี้เราพลาดลูกค้ารายแรกเลยนะฮะเฮ้ยตายเถอะเดินไปกดปิดร้านต่อหน้าลูกค้ามันเหมือนกับเป็นการหยามศักดิ์ศรียิ่งนักเฮ้ยโอเคปุ๊บสะอาดมากปุ๊บแล้วก็ถือถุงดำเก็บขยะครับผมโอ้โหตรงนี้เลอะเทอะมากครับผมเฮ้ยก็บอกเฮ้ยคุณลูกค้าก็ทั้งขยะมีก็ไม่รู้จักใช้นะครับผมก็โยนขยะไปทั่วเลยเฮ้ยตายเถอะเป็นไงตรงนี้โอเคทำงานได้ดีมากครับผมชวับไปกวาดพื้นก่อนปื๊ดนี่ชวับกวาดนี่ครับผมเรื่องกวาดขอให้บอกครับผมก่อนที่เราจะมาเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมเราเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนมันทำให้เรารับรู้ถึงปัญหาขององค์กรอย่างแท้จริงนะครับผมเป็นยังไงล่ะพูดอย่างกับนักธุรกิจใหญ่เฮ้ยล้างรถมายังเฮ้ยล้างรถยังไม่มาเลยอ่ะอุ้ยมาแล้วลูกค้าล้างรถปะเนี่ยไปไหนครับคุณลูกค้าเฮ้ยทำไมเขามาทางนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้กล่องพิซซ่าใครเนี่ยเก็บก่อนเฮ้ยทิ้งขยะมั่วซั่วอย่างนี้ได้ยังไงกันพวกนี้ให้ตายเถอะอะเนี่ยเก็บก่อนเนี่ยไอ้พวกเนี่ยขยะเก็บให้หมดไหนอะปลาเก็บทิ้งให้หมดเฮ้ยไอ้ตายเหอะน้องเคก็ไม่ยอมกินปลาด้วยนะอุตส่าห์เก็บปลาไว้ให้กินทุกคนเหนื่อยกันแล้วหรือยังตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราเพิ่มเงินเดือนให้ดีป่ะปุ๊บจ่ายค่าจ้างปุ๊บแล้วก็จ่ายเบี้ยประกันนี่โอ้พลังงานเต็มเปี่ยมครับผมนายด้วยจ่ายค่าจ้างก่อนแล้วก็จ่ายเบี้ยประกันทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำก็ผมเรียกได้ว่าใช้เงินเป็นนะครับผมผู้แกจะต้องทำงานให้ฉันไปตลอดชีวิตไอ้จงเป็นทาสเงินของฉันแบบนั้นแหละแล้วก็จ่ายไอ้นี่พลังงานเต็มเปี่ยมบอกไว้เลยเฮ้ยล้างรถมาแล้วโอ้ยคุณลูกค้าครับผมเฮ้ยมาวันนี้เราจะไม่พลาดนะครับผมต้องเจอกับพลังหัวฉีดทวินแคม16วาล์วปลื้ดเดี๋ยวนะหัวฉีดแบบนี้มันไม่เวิร์กต้องฉีดแบบฟูๆเว้ยเราสามารถที่จะกดชิปได้นะครับผมเพื่อดูร่องรอยนะครับว่าตรงไหนที่มันสกปรกนะฮะเฮ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยเปลี่ยนหัวฉีดดีกว่าแบบนี้ดีกว่าโอ้ยอย่างนี้เจ๋งกว่าเยอะเฮ้ยมันต้องหูเอียงเด้หูเอียงปุ๊บนี่ฉีดมาเด้ปุ๊บโอ้โหนี่เก็บรายละเอียดปีกย่อยเท่เงินพุ่งมาปุ๊บโอ้โหเป็นไงครับผมเห็นสีเหลืองไหมครับสีเหลืองนี่คือคราบสกปรกนะฮะปุ๊บคุณลูกค้าต้องถูกใจในบริการของเราอย่างแน่นอนแล้วเราจะรู้ได้ไงครับผมว่ารถสะอาดแบบ 100% ปุ๊บฉีดไปเรื่อยปุ๊บโอ้โหโอเคเป็นไงนะโอ้โหมาต้องเอี่ยมบริการฉีดให้คุณลูกค้าด้วยนะครับผมโอ้โหรับรองว่าสะอาดตั้งแต่ตียันหัวเลยฮะไอฉีดภายในตกนี่สะอาดสุดยอดบอกแล้วโอ้โหเราบริการแบบเต็มที่ปุ๊บไหนดูซิเฮ้ยตรงนี้ไม่ติดบั๊กแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเช็คน้ำมันก่อนเฮ้ยผมขอเช็คหัวจ่ายก่อนน้ำมันโอเคครับผมมาอยู่พันลิตรนะฮะเยี่ยมไปเลยมาตรงนี้คุณตำรวจก็เดินสะดวกดีนะครับผมมาแล้วก็ถูๆไถ่ไปปั๊บแล้วก็ทำการเช็คนะครับผมเช็คสินค้าด้วยเอาของใส่อย่าให้ขาดตกบกพร่องนะครับผมบุหรี่หมดนะเติมบุหรี่เข้าไปมะเร็งปุ๊บแล้วก็นี่ปั๊บใส่เข้าไปครับผมนี่ปั๊บซี่มิริด้าปั๊บซี่ยัดเข้าไปปุ๊บไอติมขาดไหมขาดก็ยัดเข้าไปโอเคปุ๊บเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้สั่งมาดีกว่าขนมขบเคี้ยวแว่นตาหมดยังใส่แว่นไปครับผมปั๊บหมวกในสต็อกเราไม่มีนะครับผมหนังสือพิมพ์นี่เกือบหมดละเติมเข้าไปปั๊บโอ้โหโอเคยังต้องสั่งของเพิ่มอีกเพียบเลยเนี่ยขนมหมดยังฮะ
่ะหมดแล้วครับผมสินค้าไม่มีอันนี้เราไม่มีสินค้าแล้วก็นี่ครับผมเป็นพวกอุปกรณ์คาแคร์นะครับผมล้างรถนะฮะใส่เข้าไปเอาให้เต็มเชลเอาให้เต็มเชลปึ๊บ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 อ่ะโอเคเต็มฮะไหนรู้สึกว่ามันจะไม่ติดบั๊กนะแปลว่าเราอาจจะวางของเยอะเกินไปครับผมหรือไม่ก็ไปขวางทางลูกค้านะฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอารถติดรถติดรถติดเฮ้ยคันนี้เขาจะไปไหนเขาจะไปคาแคร์ป่ะล้างรถล้างรถมาแล้วอุ้ยคุณค้าครับผมเชิญเลยครับผมล้างรถมาครับผมแล้วจะฉีดตั้งแต่หัวจนเท้าเลยฮะปื๊ดมาอื้อหือยังไงครับผมอยากจะล้างภายในบ้างมั้ยครับผมนี่ล้างภายในให้ครับผมโอ้โหรับรองสะอาดยันเบาะโอเคปึ๊บนี่คราบสกปรกนี่ปื๊ดปื๊ดมืดโอ้โหเอียงกว่าหูเอียงดีกว่าเฮ้ยปั๊บนี่อาบนี่ฉีด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 โอเคปึ๊บนี่ฮะฉีดไปเลยโอ้ยฟุ้งเลยครับผมน้ำอย่างแรงเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับแรงดันน้ำด้วยนะเห็นปะเห็นเข็มสีเขียวไหมฮะอันนี้คือแรงดันน้ำกำลังเริ่มต่ำลงแล้วนะฮะปึ๊บฉีด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 ปั๊บโอ้โหมันสะอาดสะอาดมันซอกเรือบครับผมปึ๊บ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 ชัดนี่นี่มีหัวเอียงหัวเอียงซ้ายหรือเอียงขวาครับผมเลือกได้เลยครับผมนี่เห็นป่ะชัดนี่ปึ๊บ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 โอ้โหยันขอบยันขอบยันขอบปึ๊บเราฉีดโดยรวมก่อนฉีดโดยรวมก่อนแรงดันน้ำกำลังจะหมดนะครับผมตอนนี้ปึ๊บ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 โอเคล้าง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 นี่โอเคเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้ครับผมอาบน้ำให้ลูกค้าได้ครับผมโอเคมันต้องสะอาดสะอาดดันติ่งครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมบริการนี้เฮ้ยโอเคครับผมไปดูที่ห้องน้ำสิปึ๊บมาห้องน้ำต้องสะอาดปึ๊บโอเคครับผมห้องน้ำเคลียร์ห้องน้ำนี่สะอาดมากเลยว่ะอะไรวะอะไรมาปี๊ดๆแถวนี้ตรงนี้ปึ๊บถูก่อนถูพื้นก่อนถูพื้นก่อนชมแอปโอ้โหเงิน13,000แล้วก็ผมวันเดียวอ่ะวันเดียว13,000เฮ้ปึ๊บปึ๊บเรียกว่าทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำนะครับผมเฮ้ยหนังสือพิมพ์คล่องครับผมปึ๊บเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมให้เต็มเชลเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยสั่งของเพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะไอติมหมดยังไอติมยังไม่หมดนะครับผมตู้นี้หมดยังเฮ้ยตู้นี้จะหมดแล้วว่ะเติมเข้าไปปั๊บ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 ขนมขนมนี่เราไม่มีสินค้าแล้วนะฮะโอเคเฮ้ยทำงานได้ดีมากวันนี้ทุกคนสุดยอดเลยจริงๆไอพวกนี้ก็เดินขี้สงขี้ทรายขึ้นมาเฮ้ยเต็มร้านไปหมดปั๊บโอเคครับผมสะอาดเรียบร้อยพร้อมให้บริการไหนดูซิน้ำมันหมดยังขอเช็คน้ำมันก่อนนะฮะปึ๊บน้ำมันเหลืออยู่1,000 กว่าลิตรโอเคครับผมยังได้อยู่ไปดูในส่วนของการซ่อมรถนะฮะปึ๊บเฮ้ยผมลืมจ่ายอันนี้ว่ะอุ้ยขอโทษทีครับผมให้ตายเถอะเฮ้ยไปแอบพักเมื่อกี้ผมลืมจ่ายเบี้ยเลี้ยงประกันครับผมเดี๋ยวเราต้องไปตามพนักงานก่อนนะครับผมให้มาทำงานลูกค้ารออย่างนี้ไม่ได้นะฮะมาครับผมเฮ้ยพวกนายโอ้โหโทษทีลืมจ่ายตังค์ให้อ่ะครับปึ๊บมาจ่ายค่าจ้างก่อนนะครับผมก็จ่ายเบี้ยประกันแล้วกลับไปทำงานนะเฮ้ยเคจ่ายเบี้ยประกันด้วยแล้วก็กลับไปทำงานซ่อมรถลุงโทษทีครับผมโอ้จ่ายเงินช้าไปหน่อยนะครับผมพอดีผมยุ่งนะครับผมจ่ายเบี้ยประกันแล้วก็กลับไปทำงานซ่อมรถโอ้โหพนักงานเต็มเปี่ยมไปครับเฮ้ยแก๊งมนุษย์ต่างดาวมาแก๊งมนุษย์ต่างดาวมาเละแน่ครับผมเละแน่อุ้ยตายแล้วลูกค้ามาครับผมมาปุ๊บสวัสดีครับผมโอ้โหรถนี่คราบเหลืองอ่อยเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนโอเคเฮ้ยทำไมน้ำมันไม่มาโอเคน้ำมาละนี่ปึ๊บปลดล็อกระบบความสำเร็จฮะฉีดนี่ตั้งแต่ยันขอบเลยฮะเห็นป่ะเปล่าเป็นไงล่ะปื๊ดนี่ขอบประตูนี่หืมซ้ายอย่างเยอะปั๊บนี่ฮะปึ๊บมันต้องสะอาดหมดจดสะอาดหมดจดปั๊บปึ๊บโอเคนี่ปึ๊บเปลี่ยนด้วยครับผมนี่ซอกหลืบซอกหลืบซอกหลืบล้างให้หมดปั๊บโอเครถคันนี้เดียวทำไมมันล้างช้าจังวะเนี่ยเต็มยังปึ๊บแล้วเปลี่ยนเอาแบบบานๆครับผมนี่บานๆนี่โอเคครับผมมาล้างภายในให้ด้วยครับผมล้างภายในให้ด้วยฮะบริการพิเศษโอเคเยี่ยมเลยปึ๊บไปไปดูดิโอเคแก๊งมนุษย์ต่างดาวบุกแก๊งมนุษย์ต่างดาวบุกแบบนี้ต้องเก็บขยะปึ๊บไม่ได้ครับผมความสะอาดต้องมาเป็น1ปึ๊บโชว์เก็บขยะเก็บขยะเก็บขยะเละเละแน่งานนี้
ปุ๊บเก็บขยะก่อนปุ๊บโอ๊ย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 ใจเย็นใจเย็นขยะขยะของผมกวาดพื้นปั๊บความสะอาดต้องเยี่ยมร้านเราแบบต้องขึ้นนะครับผมเลเวลมันต้องอัพแล้วป่านี้เลเวลต้องอัพแล้วครับผมบอกไว้เลยไหนตรงไหนมีความสกปรกที่นั่นต้องมีไม้กวาดของเราชวบนี่ไงนี่ไงถูถูเสร็จปุ๊บเก็บขยะเก็บขยะก่อนหนีหรือเปล่าปุ๊บมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาปั๊บ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 ขยะ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 โอ้ยให้ตายเถอะงานยุ่งนะเนี่ยเฮ้ยทำงานได้ดีมากครับผมวันนี้ลูกจ้างของเราทุกคนแบบสุดยอดจริงๆนี่ฮะเยี่ยมไปเลยเป็นไงโอเคเฮ้ยได้อยู่ร้านอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมร้านอยู่ในเกณฑ์ดีลูกค้าล้างรถมาครับผมปุ๊บมาวันแล้วก็ฉีดเลยครับผมนี่ฟูไกลๆแบบนี้ฮะต้องหัวแบบนี้ว่ะหัวแบบนี้มันจะเวิร์กกว่าเยอะเลยฮะหัวเอียงนี่ปุ๊บจัดไปป๊าบโอเคครับผมล้างนี่ปืดนี่เอาให้สะอาดเปียกหมดนะครับผมเบาเบอร์ เครื่องทรงเครื่องเสียงชิบหายหมดแอร์พังหมดครับผมเจออย่างนี้เข้าไปป๊าบนี่ฉีดตามซอกหลืบเอาให้หมดปึ๊บนี่ฮะไปโอเคนี่ล้างภายในด้วยฮะชุ่มฉ่ำครับผมเย็นครับผมโอ้โหยังไม่ถึงสงกรานต์เลยฮะโอ้ยมันเย็นขนาดนี้แล้วทุกคนปิดร้านนะครับผมให้ลูกจ้างได้ไปพักผ่อนนะครับผม1คืนนะครับวันนี้ปิดให้บริการมนุษย์ต่างดาวพามันไปส่งดาวอังคารที เคลียร์เอ้ยไปแล้วรักพาตัวมันไปครับผมเยี่ยมเคลียร์ร้านแล้วก็ให้ลูกจ้างนะครับผมไปพักผ่อนร่างกายนะฮะเฮ้ยเหนื่อยกันมามากแล้วทุกคนเราขี้เกียจไปหานะครับผมปุ๊บวันนี้เราก็จะนี่ครับผมใช้คอมพิวเตอร์ในการสั่งงานก็แล้วกันนะครับผมกดการพูดคุยจ่ายค่าจ้างไปนะครับผมไหนดูซิว่าเราสามารถที่จะอัปเกรดในส่วนของโรงล้างรถของเราได้หรือเปล่านะครับผมไปดูซิที่คอมพิวเตอร์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนขี้ฝุ่นไม่ได้ปุ๊บทำความสะอาดให้เรียบร้อยปึ๊บโอ้โหนี่ปุ๊บถูไถถูปุ๊บทำความสะอาดร้านก่อนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวลูกค้าจะไม่พึงพอใจเดี๋ยวก่อนนะตามถนนนี่มีโอ้ยมีกองทรายด้วยให้ตายเถอะเอานี่ขับได้ไหมผมขี้เกียจขับรถไถแล้วอ่ะให้ตายเถอะรถไถในเกมนี้มันน้ำมันหมดเร็วมากเลยนะว่าแล้วก็ปุ๊บมาเอานี่ไปก่อนเลยครับผมเฮ้ยเมื่อกี้สงสัยพายุทรายมานะครับผมเติมน้ำมันก่อนเลยบุบบุบนี่เฮ้ยไหนรถไถผมอยู่ไหนวะเฮ้ยผมเอารถไถไปจอดไว้ไหนเนี่ยหาก่อนเติมน้ำมันก่อนบุบบุบไปเดี๋ยวเราไปเก็บกองทรายก่อนนะฮะเฮ้ยปืนมีแบบเฮ้ยเกสองมั้ยมีกี่สองมั้ยเอาให้มันเร็วกว่านี้ขับให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงอะนะปืดนี่โอ้โหช้ามากครับผมนี่ตรงนี้มีกองทรายอยู่นี่โอ้โหไม่ใช่ว่าแค่เติมน้ำมันนะครับผมเกมนี้เฮ้ยไหนจะต้องมาคิดตังค์ลูกค้าไหนจะต้องมาล้างรถเฮ้ยไหนจะต้องทำความสะอาดไหนจะต้องมาเก็บกองขี้ดินโอ้โหงานมันยุ่งแท้ปึ๊บนี่ไปปึ๊บไปครับผมเอากองทรายไปทิ้งก่อนปั๊บนี่เคลียร์มั้ยน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคครับผมไม่น่าจะมีกองทรายเหลือนะครับผมอยู่กองเดียวจอดเอียสเทเสร็จก็ไปแล้วครับผมไปเดี๋ยวเราไปอัปเกรดในส่วนของโรงล้างรถกันดีกว่าครับผมชิปนี่เดี๋ยวดูซิว่ามันสามารถที่จะอัปเกรดได้หรือเปล่าปึ๊บปึ๊บไหนดูซิปั๊บเฮ้ยอันนี้ป่ะวะคาร์วอชอัปเกรดได้ปะอัปเกรดได้นี่อ๋อเพิ่มแรงดันได้นะครับผมนี่อะไรอ่ะนี่ขวดคืออะไรวะไม่เข้าใจทำไมมันมีขวดลอยตุ๊บป่องอยู่ตรงนี้วะเนี่ยอัพเลเวลเหรออัพไปโอ้ให้มันกลายเป็นแบบระดับ2นะครับผม2หัวฉีดทวินแคม16วาล์วเอาใหม่ดิมีตังค์อ่ะครับผมก็ตัดเข้าไปดิครับผมก็เพิ่มเข้าไปดิเอาเวล3ครับผมนี่กลายเป็น3หัวดูดนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยหัวเดียวดูดไม่พอต้อง3หัวนะครับผมช่วยกันดูดนี่ก็อัดเข้าไปได้ก็มีเงินนะครับดูด้วยใครลูกใครครับผมลูกใครไหนดูซิตอนนี้มีเงินเท่าไหร่3,000ครับผมก็
อาจเป็นเบล5ไปเด้อ้าวตังค์ไม่พอเว้ยต้องใช้เงินประมาณ 12,000 นะครับผมโอ้โหให้ตายเถอะ 12,000 เลยเหรอ 12,000 เฮ้ยพรุ่งนี้ก็ได้เถอะเว้ย 12,000 กระจอกมากของในร้านยังมีเยอะเดี๋ยวเราลงไปดูในท่อดิเหมือนกับว่ามันมีรูปขวดนะครับผมไม่มั่นใจว่ามันเกี่ยวอะไรหรือเปล่านะปุ๊บมันอาจจะบ่งบอกว่ามีขยะอยู่ในนี้หรือเปล่ามันก็ไม่เห็นมีนี่หว่านี่ครับผมเด็ดเป็น3หัวฉีดนะครับผมทีนี้แคมป์ของวาวอะไรอ่ะตกใจอ๋อนี่ไงขยะโถเว้ยอ๋อต้องกำจัดขยะด้วยครับผมปุ๊บไอ้เคลับมันไม่กินหรอวะมันไม่โดนปุ๊บนี่ต้องคอยกำจัดขยะในท่อด้วยนะครับผมไม่งั้นมันจะเกิดการอุดตันนะครับผมชมแอปเอาไปกินโอเคหมดยังเช็คก่อนครับผมโอเคครับผมความอุดตันไม่มีละมาลุยกันต่อครับผมสำหรับวันนี้มาทุกคนวันนี้พักมันพอแล้วนะวันนี้เราจะลุยงานกันแบบจริงจังนะครับผมเอมิลี่หวังว่าวันนี้เธอคงไม่ทำให้ฉันผิดหวังอีกนะกดมาเลยครับผมเป็นแคชเชียร์คนนี้ก็ไปเติมน้ำมันนะครับผมเติมน้ำมันคนนี้ก็ไปซ่อมรถคนนี้ก็เติมน้ำมันคนนี้เป็นสุดยอดแห่งการเติมน้ำมันนะครับผมในร้านเรามาพร้อมผมจะเปิดร้านแล้วนะฮะปึ๊บวันนี้เราต้องให้บริการรถนะครับผมเติมน้ำมันให้ครบ10คันนะครับผมมันถึงจะประสบความสำเร็จในความท้าทายนะฮะเปิดให้บริการมาลุยครับผมกลางวันแสกๆแบบนี้แหละฮะมาทุกคนพร้อมเดี๋ยวผมขอไปเช็คอะไหล่รถยนต์ก่อนนะครับผมว่าเฮ้ยมีพอหรือเปล่ากับการให้บริการกับลูกค้านะฮะดูซิเฮ้ยลบรอยหมดแล้วเหรอเฮ้ยหัวเทียนยังมีอยู่ลบรอยหมดว่ะเฮ้ยเอาล้อหมดเลยเหรอมึงเล่นล้อกูหมดเลยเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้ไม่นะฉันต้องสั่งล้อมาหรือเนี่ยโอ้โหลืมเช็คสต๊อกกับผมไม่ได้ต้องเช็คสต๊อกก่อนเฮ้ยของพื้นที่เป็นของสำคัญมากๆไปที่การจัดส่งนะครับผมปั๊บแล้วก็สั่งล้อยางมาเลยฮะหยิบเศรษฐกามาเอามาก่อนครับผมไม่รู้ตังค์พอหรือเปล่านะแล้วก็น้ำยาลบรอยขีดข่วนนะฮะของขาดกระจกมาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ยังมีอยู่นะครับผมหัวเทียนน้ำยาหล่อเย็นผมเห็นว่ายังมีอยู่เยอะนะครับผมไหนลงจ่ายตังค์ดิตังค์พอปะพออยู่ก็สั่งซื้อไปเลยครับรอเลยอยู่ครับผมจนเลยฮะเหลือ200บาทโอเคไม่เป็นไรครับผมเงินทองเป็นสิ่งของนอกกายเฮ้ยไม่ตายเดี๋ยวก็หาใหม่ได้นะฮะเก็บขยะในร้านด้วยนะฮะอย่าลืมปั๊บมานี่ความสะอาดต้องมาเป็นอันดับ1นะครับผมบอกไว้เลยชมแอปนี่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นจุดทางเข้าของลูกค้านะครับผมมันคือจุดแรกที่ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสร้านเราเลยนะครับผมถ้ามันเดินเข้ามาปุ๊บมันเห็นขยะเหม็นๆตรงนี้แล้วก็เอ้ยร้านนี้สกปรกจริงเว้ยฉันไม่อยากจะเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะปุ๊บนี่ไหนเฮ้ยไม่มีใครมาล้างรถเลยเหรอผมอยากจะทดสอบระบบหัวฉีด3หัวฉีดทูบิแคม16วาล์วครับผมว้าวเป็นไงล่ะไหนเฮ้ยหมายังเฮ้ยเราให้บริการรถไปแล้ว3คันนะครับผมเฮ้ยดีมากทำงานได้ดีมากทุกคนเฮ้ยแต่ก่อนนะครับผมคุณลูกค้ารอก่อนเดี๋ยวผมไปรับของก่อนให้ตายเถอะมานี่ปึ๊บเปิดประตูมาเฮ้ยปึ๊บเข้ามาเลยครับโอ้โหโอเคช่วงนี้ยุ่งมากจริงๆนะเปิดปึ๊บเอาสินค้าใส่ก่อนโอเคไปได้แล้วครับขอบคุณครับผมที่เอาของมาส่งนะครับมาแล้วครับผมคุณลูกค้าผมมาแล้วอัดฉีดปึ๊บมาครับผมเอาแบบนี่แบบแรงๆปึ๊บมันไม่เห็นจะแรงขึ้นเลยวะอุ้ยให้ตายเถอะอ่ะปึ๊บอย่างนี้อ่ะฉีดแบบรวบๆไปก่อนปั๊บมาทำไมอัปเกรดแล้วรู้สึกว่าน้ำมันไม่ค่อยแรงหรือมันปึ๊บนี่เงาวับไปนะขึ้นเงาเลยอ่ะขีดแบบนี้ปึ๊บนี่เล่นไปเล่นมาเหมือนเกมไอ้นี่ว่ะเกมล้างบ้านอ่ะมันมีเกมอยู่เกมนึงอ่ะที่อยู่ในสตรีมที่มันล้างบ้านนะครับผมโอ้อีลอนมัสเปิดโอ้ยขอบคุณมากครับผมคุณอีลอนมัสวันหลังก็กรุณาหมุนหัวจ่ายให้ด้วยนะอุตส่าห์น้ำมันมาส่งแล้วโอ้โหให้ตายเถอะเละมะโอเคได้อยู่ไม่ธรรมชาติเหลือเกินเอ้าคนนี้เขาไปแล้วอ่ะไหนดูซิโอเคครับผมเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเอาไอ้นี่ดีกว่าเอาอะไรรถไปส่งเขานี่ครับผมอ๋อเลยฮะแบ่งๆกันใช้นะของมันมีน้อยนี่เอ้ยหัวเทียนแล้วก็มีอยู่ดีกว่าอ๋อล้อรถหมดใส่ไป5ครับผมแบ่งกันฝั่งนู้นด้วยใช่ป่ะอ๋อไปเลยฮะกระจกก็อ๋อไปเลยน้ำมันนี่ก็อ๋อไปเลยปึ๊บไหนหัวเทียนขาดใช่ไหมอ๋อไปเลยครับผมปึ๊บอันนี้หัวเทียนดีกว่า
ไหนตู้นี้โอเคพร้อมให้บริการครับผมเยี่ยมไปเลยเฮ้ยเดนิสไอเด็กเดนิสมาเดี๋ยวก่อนมึงต้องเจอโถส้วมมรณะไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันมาละไอ้เบ่งพลังขั้นสุดยอดแล้วก็เตาหัวมันอะไรแกไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนั้นถอยไปมันไปไหนละไอ้นี่ชอบวิ่งไปข้างร้านไปไหนแล้ววะโอ้เสร็จมันจนได้ไอ้เด็กเปรตไอ้ตายเถอะอ้าวมันวิ่งไปไหนวะมันวิ่งกลับบ้านไปแล้วเหรอโอ้พ่อแม่มันอยู่ไหนวะเอ้ามันมาฉีดตรงนี้อีกที่นึงเหรอโอ้โหโอเคให้ตายเถอะพลาดจนได้ครับผมพลาดจนได้โดนเดนิสฉีดสเปรย์ไป2ที่อ่ะไม่เป็นไรกวาดตรงนี้ก่อนปึ๊บเดี๋ยวค่อยทาสีแล้วกันเวลาว่างๆปึ๊บทำความสะอาดก่อนครับผมเฮ้ยร้านเรามันไม่มีพนักงานทำความสะอาดครับผมผมต้องทำเองนะทำเองทั้งหมดปึ๊บเก็บขยะก่อนปั๊บเท่านั้นครับเฮ้ยมีรถมาใช้บริการปึ๊บมาละปึ๊บฉีดสิครับมาเอาให้ชุ่มปึ๊บนี่ล้างด้วยความละเอียดอ่อนละเมียดละไมครับผมปั๊บนี่โอ้โหคราบสกปรกเยอะนะเนี่ยอันนี้ปึ๊บฉีดไปเลยปึ๊บคือเอาแค่ฉีดแค่รวมๆก็พอนะครับผมไม่ต้องแบบกิ๊บมากก็ได้ครับเพราะว่าพอมันเสร็จมันก็คือเสร็จอ่ะนี่เอารวมๆปั๊บโอเคเรียบร้อยครับผมไหนยังไงติดบั๊กวะไม่ติดนะปุ๊บลงรถโอเคครับผมเอ้าไอ้นี่ก็ไม่เอาสายน้ำมันออกให้ลูกค้าเลยให้ตายเถอะไหนดูตรงนี้ก่อนยังไงบ้างการซ่อมรถโอเคลูกค้ามาครับผมลูกค้ามามีอะไรขาดหรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรขาดนะฮะเช็คก่อนทำงานอย่างขยันขันแข็งมากกว่านี้ทุกคนเฮ้ยทุกคนต่างเหนื่อยไปด้วยกันเพื่อปั๊มของเรานะฮะปึ๊บมาแล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้ก่อนเฮ้ยปึ๊บสีแดงปึ๊บทาก่อนเดนิสตายเถอะปึ๊บตรงนี้ไม่มีนี่โอ้โหปึ๊บคิงเดนิสเหรอเดี๋ยวก่อนมันน่าจะมีระบบแบบพกอาวุธนะแล้วสอยหัวเด็กครับผมเฮ้มันจะได้รู้นะครับผมว่าใครเป็นคิงกันแน่ในย่านนี้ตรงนี้มีไหมตรงนี้ก็ไม่มีนะครับผมโอเคเยี่ยมไหนมีอะไรหรือเปล่าแคชเชียร์ลูกค้ารอเก็บเงิน1ลายปึ๊บไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวก็จัดการเองตัวนี้ก็ทำความสะอาดไปก่อนปึ๊บนี่ฮะปึ๊บเฮ้ยเติมของหนังสือพิมพ์หมดครับผมให้ตายเถอะเฮ้ยรู้สึกว่าผมต้องสั่งของอีกเพียบเลยนะเนี่ยไอติมก็หมดครับผมอ่ะนี่วางไปเอาให้เต็มตู้ปึ๊บนี่แหละครับผมเฮ้ยปั๊บน้ำส้มก็หมดนะฮะอ๋อเลยครับผมได้เวลาซื้อของเข้าร้านแล้วฮะเฮ้ยหมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหมดแล้วครับคุณลูกค้าแว่นตาก็หมดปึ๊บใส่เข้าไปแว่นตาที่ผมจะซื้อมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยไม่เข้าใจจริงโคตรเยอะเลยหมดครับผมหมดจริงๆอันนี้ก็ม้าลายอันนี้หมดแล้วสินค้าไม่มีฮะเฮ้ยเหล้าโอ้โหเหล้าก็หมดครับโอ้มาลูกค้ามาใช้บริการหรือเปล่าโทษทีครับผมโอ้โหรถเกือบชนให้ตายเถอะเฮ้ยผมว่าเราเริ่มปิดร้านดีกว่าแล้วก็ให้ทุกคนนะครับผมไปพักผ่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 21:00 นเข้าไปแล้วนะฮะได้เวลาพักผ่อนของทุกคนละแล้วก็ตัวผมเองด้วยปั๊บลูกค้าปิดร้านแล้วเฮ้ยทำไมลูกค้ามันแปลกๆวะเนี่ยช่วงนี้มันบินได้นะครับผมอยากจะขี่ผมพิเศษโอเคครับผมกลับไปได้แล้วครับผมคุณลูกค้าแล้วก็เธอวันนี้ทำงานได้ดีมากไม่มีข้อผิดพลาดอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะทำการจ่ายเงินนะครับผมแล้วก็ไปพักซะโอเคปึ๊บแล้วก็นายช่าง2คนของเรานะฮะเยี่ยมไปเลยนะครับผมทุกคนวันนี้ทำการจ่ายเงินนะครับผมแล้วก็ปึ๊บไปพักซะลุงลุงไปไหนแล้วลุงลุงอยู่นี่เหรอลุงแหมรีบจังเลยนะพอจะมารับตังค์เนี่ยปั๊บไปพักซะเด็กปั๊ม2คนฮะกำลังให้บริการอยู่เหรอโอเค
ทำการจ่ายเงินนะครับผมปุ๊บแล้วก็ไปพักซานั่นแหละครับผมนายด้วยนายด้วยจะรีบไปไหนทำการจ่ายเงินประจำวันนะครับผมแล้วก็ไปพักซาโอเคเยี่ยมไปเลยตรงนี้ผมก็จะเก็บกวาดร้านนะฮะปุ๊บนี่ฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เฮ้ยสบายสบายครับผมถือว่าพรุ่งนี้ต้องซื้อของเข้าร้านอีกเยอะเลยครับผมรู้สึกว่าของจะพองไปเยอะเลยว่ะโอ้โหต้องใช้เงินลงทุนอีกแล้วหรือเนี่ยแต่ว่าเราก็ได้ทำการอัปเกรดในส่วนของโรงล้างรถไปแบบโคตรเกือบสุดแล้วนะอีกขั้นนึงนี่ก็สุดแล้วนะครับผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรสกปรกใช่ไหมเคลียร์ร้านสะอาดแล้วก็นะห้องน้ำมีความสกปรกอยู่เฮ้ยเอาอีกแล้วอะให้เอาทุเรียนมาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วให้ตายเถอะเฮ้ยเก็บขี้ก่อนมาสุดยอดวันนี้ทำได้ดีมากทุกคนครับผมเดี๋ยวฉันจะเล่นเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงแล้วกันเฮ้ยเพื่อเป็นการปลอบประโลมขวัญกำลังใจนะครับผมมาปุ๊บวันนี้เราจะนำเสนอบทเพลงอยากให้รู้ไว้หัวใจรักเดียวไม่เคยทอดทิ้งให้คนเสียใจอยากให้รู้ไว้หัวใจรักเดียวไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจตัวผู้พันนี้เขาเรียกว่าร้ายใจจะให้ทำไงจริงใจแค่ไหนอย่างไหนเรียกจริงใจผิดเพียงกี่ครั้ง